การแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะที่เป็นพหุนามดีกรี2นะคะที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์คือพหุนามดีกรี2เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่มันจะมีที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ด้วยแล้วพิจารณายังไงว่าอันไหนเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะก็คือถ้าสมมติแยกตัวประกอบไปแล้วได้พหุนามดีกรี1ซ้ำกัน2พหุนามหมายความว่าเมื่อแยกแล้วนะคะมันจะเป็นพหุนามดีกรี1คูณกับพหุนามดีกรี1ซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกันเขาก็จะเรียกว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นนะคะ x กำลังสองบวก 2x บวก 1นะคะตัวนี้เวลาที่เราแยกนะคะตัวประกอบของพหุนามแล้วมันจะได้เป็น x บวก 1คูณกับ x บวก 1เห็นไหมคะซึ่งมีหน้าตาที่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เลยมองว่าพหุนามดีกรี2นี้นะคะเป็นกำลัง2สมบูรณ์นะคะเมื่อแยกตัวประกอบออกมาก็จะเป็น x บวก1ยกกำลัง2นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ x กำลัง2บวก 4x บวก4นะคะเมื่อแยกตัวประกอบออกมาก็จะได้เป็น x บวก2คูณกับ x บวก2เห็นไหมคะหน้าตามันเหมือนกันนะคะก็หรืออาจจะเขียนเป็น x บวก2ยกกำลัง2นะคะก็จะเรียกได้ว่ามันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะคะสมมติเป็นแบบนี้นะคะ x กำลังสองลบ 6x บวก 9แยกตัวประกอบมาได้ x ลบ 3คูณกับ x ลบ 3หรือว่า x ลบ 3ยกกำลังสองนะคะตัวนี้ก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือถ้าจะเป็นตัวนี้ก็ยังเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะลองดูนะตัวนี้ก็จะเป็น 2x บวก3คูณกับ 2x บวก3หน้าตาเหมือนกันปึ๊บปึ๊บเราสามารถเขียนเป็น 2x บวก3ยกกำลัง2นะแบบนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะทีนี้ต่อไปเนี่ยเราจะไปดูรูปแบบทั่วไปของพหุนามดีกรี2ที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะโดยทั่วไปแล้วมีรูปแบบแบบไหนนะคะรูปแบบทั่วไปนะคะของกำลังสองสมบูรณ์นะคะคือสัมประสิทธิ์เป็น1นะคะสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ยกกำลังสองเป็น1ของ x กำลัง2เนี่ยนะคะหรือถ้าเป็นตัวแปรตัวอื่นก็คือตัวที่มันเป็นกำลัง2เนี่ยสัมประสิทธิ์มันเป็น1นะคะแล้วก็พจน์สุดท้ายนะคะพจน์สุดท้ายของมันจะเป็นพจน์ที่ไม่มีตัวแปรนะคะอย่างเช่น x กำลัง2บวก 2x บวก 1เห็นไหมสัมประสิทธิ์ของกำลัง2เนี่ยเป็น1เห็นไหมคะและพจน์สุดท้ายเนี่ยไม่มีตัวแปรนะแล้วก็พจน์กลางนะคะจะเป็นตัวแปรคือยกกำลังหนึ่งนะคะแล้วก็นะก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะทีนี้เรามีสูตรนะคะสำหรับกำลังสองสมบูรณ์ซึ่งมันจะทำให้เราแยกตัวประกอบเนี่ยง่ายขึ้นสูตรคืออะไรนะสูตรของกำลังสองสมบูรณ์นะฮะก็คือหน้าบวกหลังนะฮะยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะฮะหรือถ้ามันเป็นในรูปแบบของหน้าลบหลังยกกำลัง2นะฮะก็จะออกมาในรูปของหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองคือตัวหลังเนี่ยเป็นบวกอยู่แล้วเพราะว่าพจน์กลางเนี่ยถ้ามันเป็นลบนะคะพจน์กลางจะเป็นลบแต่ว่าพจน์ท้ายเนี่ยลบลบคูณกันจะได้บวกเพราะฉะนั้นสูตรของกำลังสองสมบูรณ์ก็เลย
มีแบบนี้นะคะ2สูตรนะคะสูตรที่1ก็คือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะคะแยกตัวประกอบมาก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2หรือถ้ามันเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2มันก็จะได้ออกมาเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังลบบวกหลังกำลัง2นะคะตัวนี้จะเป็นบวกเสมอแต่ตรงกลางเนี่ยแล้วแต่จะเป็นลบหรือเป็นบวกซึ่งถ้ามันเป็นบวกเครื่องหมายข้างในก็จะเป็นบวกถ้าเป็นลบนะแยกตัวประกอบออกมาก็เป็นลบนะคะเดี๋ยวลองดูโจทย์นะคะ